อ่ะไลฟ์แล้วเหรอไปเอาเด็กมานั่งห้องดีก่อนอ่ะที่ไหนอ่ะโอเคนะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่โหมดของการไลฟ์สดเป็นครั้งสุดท้ายดีใจหรือไม่ดีใจของการที่เราจะได้กลับมาเรียนกันแบบเดิมๆดีใจไหมคะก็ดีนะก็ดีไม่ใรชู่้ไหเมหมือนกันชอบเรียนออนไลน์หรือว่าชอบเรียนแบบเป็นสดมากกว่ากันในสควาดมรูอ้อสนึกไลน์สชอบดแบบไหนก็คไะด้เราคุยเล่นกันก่อนอ่ะชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากันเอาสดครับชอบเรียนแบบสดมากกว่าเนาะแล้วคนอื่นล่ะคะมีใครชอบออนไลน์ไหมคะใครชอบออนไลน์กดหนึ่งค่ะชอบออนไลน์กดหนึ่งค่ะชอบสดกดสองค่ะทำไมมีคนบอกชอบเรียนออนไลน์ด้วยนั่นก็คือน้องอะไรคะน้องอะไรอ่ะฮะเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะ TA นั่นชื่อใครคะทีน้องเออเหีรอฟโอ้ตังอตีังฟอีฟเนี่ยมีอีฟสองคนนะวันก่อนพี่เห็นอีฟหนึ่งคนไปโพสต์ระบายความในใจอะไรไม่รู้ใน Facebook ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวไปลบทิ้งเลยน่ากลัวมากลบทิ้งแล้วหรอไม่ใช่แล้วลบมแลี้วอีฟหนึ่งคนไปโพสต์ระบายความในใจใน Facebook อ่ะพี่เห็นอยู่อ่ะโพสตพ์ิแบมพ์บว่าอะไรอเขุา้ยพิมพ์ว่าอะไรคะคุณยไม่าต้องเหรเครอียดนะไม่ต้องเครียดเดีน๋ยะวออกเลยลบไปแล้วใช่ไหมพี่กล็ว่าบแล้วลบไม่ต้องอ่านนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของ question tag กันนิดนึงนะว่า question tag เนี่ยคืออะไรอ่ะก็คือว่าอันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเราคุยกันเบาๆนะเบาๆนิดนึงเดี๋ยวพี่จะมิวทุกคนนะคะแล้วพอมิวทุกคนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนไปแบบรวดเลยไม่เกินไม่น่าจะเกินขอประมาณ5นาทีเอนะอคปะอขอถามเลยหน่อยครับครับคือถ้ายกมือถ้าเวลาจะถามเนี่ยให้ยกมือเหรอครับได้ค่ะใช้การยกมือก็ได้ค่ะหรือพิมพ์ถามในช่องแชทก็ได้ค่ะณตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนพูดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะตัดสลับไปอย่างเงี้ยพอตัดสลับปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเรียนอยู่เพื่อนอาจจะยังเพื่อนอาจจะงงนิดนึงนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่มิวทุกคนก่อนนะลูกโอเคครับ เราไม่อัลลาวด้วยนะคะตอนนี้โอเคค่ะทุกคนคะ question tag นะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็จะรู้ว่าอ่ะมันมีแท็กอยู่เนี่ยสำหรับแท็กพื้นฐานนะคะก็คือว่ากรณีเนี่ยถ้าหนูเห็นเนี่ยนะคะนี่อย่างเงี้ยกรณีเนี่ยหนูเห็น is mr หรือว่าเห็น verb ช่วยใดๆเช่นอะไรหนูเห็น is mr can could shall should may might อะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยคือแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถดึงไอ้ตัวเนี้ยมาทำแท็กได้เลยโอเคไหมคะนั่นหมายความว่าด้านหน้าเป็นบอกเล่าด้านหลังจะเป็นปาติเศษก็ง่ายๆแค่เนี้ยค่ะก็กลายเป็น isn't ถูกปะมันจะเป็นรูปย่อเสร็จตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของสรรพนามนี่เราคุยแล้วคุยอีกคุยซ้ำคุยซากก็จะได้มาประมาณนี้นี่คือแท็กที่เป็นรูปพื้นฐานกรณีมี verb ช่วยให้จับ verb to be is am are หรือว่า verb ช่วย can could shall should may might จับพวกนี้เข้ามาทำแท็กได้เลยแล้วก็ใส่สรรพนามที่ตรงกับเพศและจำนวนลงไปอันนี้ผ่านนะจ๊ะสเต็ป2สเต็ป2ก็คือกรณีที่หนูมาเจออย่างนี้เป็นเจ๊แมรี่เหมือนเดิมแล้วยังไงพี่บอก Mary eats an apple ถูกไหมนี่นะเสร็จเนี่ยพอหนูเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนูจะทำแท็กอ่ะแน่นอนหนูวางชีไว้เพราะแมรี่เป็นผู้หญิงใช่ปะทีนี้เนี่ยกรณีเห็นไหมอันนี้มี is แต่อันเนี้ยตัวเนี้ยเราสามารถจับมาทำแท็กได้เลย verb ช่วย verb to be is some are may might can could shall should will would เนี่ยพวกเนี้ยเอามาทำแท็กได้เลยแต่อันนี้เป็นไงมันไม่มีเห็นปะมันไม่มี is some are ไม่มี verb ช่วยใดๆเราก็ต้องไปนึกถึงเจ้า verb toverb to ดูนั่นเองถูกปะก็อันนี้เป็นปัจจุบันมันก็จะมี2ตัวคือดูกับ does นะคะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากเราก็เห็นแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นเอกพจน์เราก็เลือก does กลายเป็น doesn't she ประมาณนี้นะทีนี้ถ้าอันนี้เป็น Mary ate นะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอ ate เป็นอดีตปุ๊บจะไปดึงดู does ก็ไม่ได้ละต้องกลายเป็น didn't ละ didn't she อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของ
question tag คือมันสำคัญอยู่2จุดคือ1เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2หน่วยก็คือ1เป็นหน่วยของสรรพนามตรงนี้นะคะก็เลือกให้มันตรงกับสิ่งนี้ถูกไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วตัวของแท็กเราก็เอา verb to be หรือว่า verb ช่วยนะคะเข้ามาทำแต่ถ้ากรณีไม่มี verb to be verb ช่วยเราก็สมมุติเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องไปดึงเจ้า verb to do เข้ามาช่วยตรงนี้คือจบช็อตที่1ของ question tag นะคือเราต้องรู้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยจะไปดึง verb ตัวไหนมาถ้ามันมี verb ช่วยอยู่แล้วก็ไม่ต้องดึงก็คือใช้ตัวของมันได้เลยตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดไมค์ให้ทุกคนนะเผื่อว่าใครอยากจะถามอะไรอ่ะช็อตที่1มีใครอยากถามอะไรไหมคะเปิดไมค์ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เปิดนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดไมค์ให้นะคะอันนี้สามารถเปิดไมค์ด้วยตัวเองได้ค่ะทุกคนค่ะนะคะเปิดค่ะเปิดทุกคนได้เลยค่ะทุกคนเปิดแล้วครับเปิดแล้วค่ะถามอะไรไหมคะตรงนี้ก่อนที่จะไปช็อต2ค่ะเจฟและพี่พลอีฟมีอีฟ2อีฟเหรอมีอีฟไหนอีฟอีกคนนึงใช้อะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรแปลกนะตัวทีเหรออีฟอีกคนนึงเป็นตัวทีป่ะอ่ะช็อตนี้เป็นยังไงบ้างน้องดิวตรอนได้ไหมลูกช็อตนี้โอ้ไหมคะได้ค่ะดิวตรอนถามอะไรไหมลูกน้ำโมถามอะไรไหมลูกใครเปิดไมค์ไม่ได้บอกนะคะโอเคแล้วนะอ่ะอย่างนั้นพี่จะไปช็อตต่อนะคะช็อตต่อจากตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมก็พอเข้าใจนะครับอะไรนะคะผมก็พอเข้าใจอยู่อะครับตรงนี้เข้าใจแล้วนะลูกนะคืออย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราเป็นอ่ะถ้าเราบอกว่าMay eat สมมุติเราบอกว่า Mary may eat an apple ถ้าใช้ may eat เข้ามาเห็นป่ะเนี่ยอันนี้มันมี verb ช่วยคือ may ใช่ป่ะเราก็จับเอา may มาทำแท็กได้เลยโอเคไหมคะก็จับตัวเนี้ยเข้ามาทำแท็กได้เลยอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะได้แล้วถ้ามันมี verb ช่วยอยู่แล้วจับ verb ช่วยเข้ามาทำแท็กได้เลยถ้าเป็น will อย่างเงี้ยอะถ้าเป็น will ก็จะชัดเลยนะคะถ้าเป็น will ก็ชัดมากรูปย่อของ will เห็นไหม will เป็น verb ช่วยรูปย่อของ will ก็คือตัวนี้ won't นะคะก็นะถ้ามี verb ช่วยจับ verb ช่วยเข้ามาทำ tag ได้เลย verb ช่วยหรือ verb to be พี่ว่าตรงเนี้ยผ่านแล้วนะคะนี่คือธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้เรามาดู tag แบบพิเศษกันนะคะแบบพิเศษก็คืออ่ะเดี๋ยวเราลบก่อนนะคะ tag พิเศษก็คือว่าเอา3จุดที่ข้อสอบชอบออกไงแล้วกันนะพี่ย้ำไปที่3จุดเลยว่า3จุดเนี้ยเวลาคนเรียน question tag เนี่ยเขาจะเอาจุดนี้ไปออกข้อสอบจุดที่1ก็คืออะไรจุดที่1ก็คือว่ามี keyword ปฏิเสธเช่นอะไร hardly rarely seldom never อ่ะจดนะ hardly rarely seldom และ neverแถมอีกตัวหนึ่งขอคำว่า scarcely อีกตัวหนึ่งทั้งหมดนี้แปลว่าแทบจะไม่หรือจะเป็นอารมณ์ว่าไม่เคยนะคะครับได้ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวพี่จะมิวทุกคนก่อนนะลูกนะโอเคครับโอเคฮะมิวแบบไม่อาลาวฉะนั้นไม่ต้องตกใจทำไมเปิดไมค์ไม่ได้ไม่ต้องกีดการ์ดนะอ่ะโอเคนะคะนี่คือพวกคีย์เวิร์ดปฏิเสธพอคีย์เวิร์ดปฏิเสธปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะเอาเจมารีเหมือนเดิมเราบอกว่าแมรี่Hardly comes. Mary อ่ะแทบจะไม่มาเห็นอะไรนี่มะเหมือนเดิมเราวางชีไว้หน่วยเนี้ยเราไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วเพราะว่าเรารู้แล้ว Mary เป็นผู้หญิงเราก็วางชีใช่ปะเซตตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งของการดึง verb ช่วยละนะคะทีนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยพอแทบจะไม่ปุ๊บอ่ะมันเป็นปฏิเสธถูกป่ะประโยคนี้กลายเป็นประโยคปฏิเสธแล้วนะฉะนั้นแท็กต้องเป็นบอกเล่าเอาอย่างนี้ก่อนว่าเฮ้ยแท็กต้องเป็นบอกเล่าพอ hardly คือปฏิเสธโยงมาทำให้แท็กต้องเป็นบอกเล่าโอเคไหมคะเมื่อกี้หนูจะเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นบอกเล่าแท็กจะต้องเป็นปฏิเสธแต่อันเนี้ยพอแท็กพออันนี้เป็นปฏิเสธอยู่แล้วอันนี้เป็นปฏิเสธแท็กก็จะเป็นบอกเล่าเห็นไหมมันจะตรงข้ามกันนะคะทีนี้เรามาดูเฮ้ย verb ช่วยเห็นไหม verb ช่วยเห็นไหมก็ไม่เห็น verb ช่วยใดๆฉะนั้นหนูต้องไปดึงอะไรเข้ามาช่วย
หนูต้องไปดึงเจ้า verb to do เข้ามาช่วยหลักการมันมีแค่นี้ถ้ามันมี verb ช่วยเราจับ is am are verb to be หรือว่า verb ช่วย can could shall should may might มาทำแท็กได้เลยแต่ในกรณีที่ว่ามันไม่มี verb ช่วยเราต้องทำมาไปดึงอะไรดึงอะไรดึง do does verb to do เข้ามาช่วยซึ่งพอเห็นชีดึงอะไรอ่ะชีดึง does ถูกป่ะเออเนี่ยเห็นชีเป็นปัจจุบันดึง does เลยแท็กก็จะได้เป็น does she ประมาณนี้นะคะอันนี้เคลียร์ไหมคะอ่ะทุกคนเคลียร์ไหมคะถ้าเคลียร์กด2ค่ะถ้ามีปัญหาชีวิตกด1ค่ะเคลียร์กด2มีปัญหาชีวิตกด1ค่ะยังไงคะลูกเคลียร์ไหมคะทุกคนกด2อ่ะน้องก้ากด2นะคะอันนี้คือเน้นๆเลยลูกนะคะเน้นๆ นะคะคือสรุปอะตรงเนี้ยมันทำให้แท็กต้องเป็นบอกเล่าเสร็จไปจับหลักการเดิมจะดึงอะไรเข้ามาทำแท็กเห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้จบนะคะนี่คือประเด็นที่1นะทีนี้มาดูประเด็นที่2ค่ะประเด็น2นะคะพี่ลบแล้วนะคะทุกคนพี่ลบแล้วนะ2นะสุดฮิตเลยก็คือปย.คำสั่งประโยคคำสั่งลูกคำสั่งขอร้องแท็กจะใช้ใครได้บ้างคำสั่งขอร้องแท็กใช้อะไรคำสั่งขอร้องแท็กจะใช้อะไรลูกวิวอะไรคะวิวอะไรคะวิวอะไรคะช่วยพิมพ์ในช่องแชทหน่อยเลยวิวอะไรเงียบมากเลยน้องต่างๆต่างๆ ช่วยหน่อยลูกวิวอะไรคะวิวอะไรคะเงียบมากค่ะวิวยูค่ะจำค่ะอันนี้ถามว่าพี่คะแท็กตัวนี้พี่ได้แต่ใดมาจำค่ะwill you ค่ะอันนี้ออกบ่อยนะคะเช่นหนูจะรู้ได้ไงเป็นประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งง่ายๆเลยคือประโยคคำสั่งอ่ะมันจะไม่มีประธานมันจะขึ้นต้นด้วย verb โอเคเดี๋ยวพี่ให้เปิดใหม่แล้วนะตรงนี้นะจ๊ะเปิดก่อนนี่พี่กดว่าหนูสามารถที่จะเปิดใหม่ด้วยตัวเองได้ค่ะค่ะเปิดค่ะใครอยากเปิดเปิดค่ะตรงนี้เก็ตไหมลูกเก็ตไหมคะใครยังเปิดไมค์ไม่ได้บ้างคะน่าจะได้หมดแล้วนะโอเคเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วนะคะลูกโอ้โหดังปาฏิหาริย์ตรงวิวยูอะเก็ตนะวิวยูอะตรงวิวยูอะผมต้องตอบนะครับแต่ว่าที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมต้องเสียเวลาแค่ไปปิดแบ็คกราวด์ครับโอเคครับที่บอกว่าออกไปพี่พูดว่า go out อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นประโยคคำสั่งเพราะอะไรมันขึ้นต้นด้วย verb ค่ะน้ำโมผ่านไหมลูกน้ำโมผ่านไหมคะนี่ขอผ่านคนอื่นๆคนอื่นๆโอเคกับชีวิตไหมคะอันนี้ใคร TA นี่ใครคะน้อง TA นี่ใครคะคนที่เป็น TA นี่ใครคะลูกคือใครอ่ะนี่มีใครคนที่มีรูปเต้นเหรอแพตตี้คนที่มีรูปเต้นอะรูปเป็นรูปกระจกอะกระจกม่วงอะFaster GK ต่างๆครับต่างๆน่าจะเป็นบุกกี้บุกกี้สวัสดีน้องโอมน้องโอมแมวสวัสดีนะคะน้ำห้องน้ำนะชิสนุพงศ์วันนี้ไม่ค่อยชิสนุพงศ์วันนี้ไม่แอคทีฟเลยชิสนุพงศ์บัตร 5,000 ครับยังอยู่กับเรานะลูกน้ำชิสนุพงศ์บัตร 5,000 นะโอเคนะคะจ้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะช่วยแอคทงแอคทีฟกันนิดนึงนะผ่านไหมจ๊ะขับประโยคคำสั่งดูยังไงคือประโยคคำสั่งจะต้องทำมาจะต้องไม่มีประธานมันจะแบบว่ามันจะเป็นเวิร์บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องนิวตรอนหายไปหรือเปล่าลูกนิวตรอน NT อยู่ไหมคะอยู่ NT ยังอยู่นะโอเคทีนี้ต่อมาคราวนี้พี่จะไปต่อแล้วนะลูกนะไปต่อกับชีวิตแล้วนะ3คือถ้ามันมีคำว่า let's แท็กจะเป็น shall we อันนี้คือต้องจำเลยว่าคำสั่ง will you คำสั่งเราจะรู้ได้ไงประโยคคำสั่งประโยคต้องขึ้นต้นด้วยกริยาเช่นอะไร sit down stand up open the window อาจจะมี please หรือไม่ก็ได้นะคะโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็น let's go แท็กคือ shall we อันนี้ออกบ่อยมาก
นะคะโอเคไหมคะออกบ่อยมากและถึงณจุดนี้เราต้องเทียบกัน let's go let's go let me go เฮ้ยอันนี้จะเป็น shall we ค่ะทุกคนแต่ทำไมรู้ไหมคะถ้าเป็น let me go ค่ะมันจะเป็นอะไรคะมันจะเป็น will you ค่ะเพราะอะไรสิ่งนี้ค่ะเสมือนเป็นประโยคคำสั่งขอร้องแล้วค่ะ let me go ค่ะ will you อันนี้ let's go อันนี้คือลักษณะของการชักชวน shall we โอเคไหมคะนี่คือลักษณะของ question tag 3อันที่ออกข้อสอบบ่อยมากถ้าตอนนี้ยังไม่จดต้องทำยังไงคะถ้าตอนนี้ยังไม่จดต้องทำยังไงคะจำเหรอต้องจดค่ะอ่ะจดเลยค่ะใครจดเสร็จแล้วกด0ที่ช่องแชทค่ะเดี๋ยวนะต้องให้จดทั้งหมดนี้เลยเหรอใช่สิคะแล้วเรียนหนังสือ เราจะเรียนยังไงล่ะคะลูกถ้าเราไม่จดก็ได้ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ในบุ๊กพิมพ์บอกนะคะแต่อย่าเพิ่งไปนะคะเพราะว่าต้องเขียนเราเอาวันนี้แหละเราเอาตรงนี้แหละจบแค่เออร์พี่ก็ดีใจน้ำตาไหลแล้วล่ะอ่ะจดค่ะจดจำแล้วจดจดแล้วจำเปลี่ยนเป็นของพี่หยงแจกันสบายดีนะคะน้องแจกันสบายดีนะลูกสบายดีค่ะเงียบมากเดี๋ยวพี่แล้วเอานะจุดนี้ของชีวิตก่อนนะโอเคจดค่ะจดกำลังจดอยู่ครับผมกำลังปั่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมีการสอนเพิ่มสำหรับคนที่ได้แล้วเรื่องการตอบคำถาม question tagพี่พูดครั้งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเรื่องการตอบคำถามนะคะมาตัวพี่ทำไงเหรอก็พูดไปอย่างนั้นละค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ออกไปจากเฟรมก่อนเวลาหนูตอบคำถามใช่ไหมคะเขาจะถามว่าเขาอาจจะถามว่าผู้บอกว่า Mary is a student isn't she ถามอย่างเงี้ย Mary เป็นนักเรียนใช่หรือไม่คือการถามอ่ะเราจะ yes เราก็ตอบ yes จะ no เราก็ตอบ no เลยถ้า Mary เป็นนักเรียนเราก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบ no คือไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็น is ซ่ง is ซึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนมันให้เราคิดเสมอว่ามันเป็นคำถามปกติเข้าใจปะอ่ะเอานะจุดนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพอหนูจดเสร็จปุ๊บพี่ตัดจากไลฟ์สดเลยแล้วเดี๋ยวพี่เข้าในส่วนของการตอบคำถาม question tag กันต่อนะคะจดเสร็จยังตอนนึงกำลังพิมพ์อยู่เขาว่าเสร็จยังจ้าแล้วตอนที่พี่พูดเนี่ยหนูทำอะไรกันอยู่ต้องพิมพ์อะไรถึงว่าจะเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วใช่ไหมปกติเป็นเอกฉันท์บอกว่าเสร็จแล้วอะพิมพ์อะไรหรอครับอ่ะใครจดเสร็จแล้วกด3ใครยังจดไม่เสร็จกด4ใครยังงงกับชีวิตกด5ใครเข้าใจแล้วกด6ได้แล้วนะใครเข้าใจให้กด7ท่านั้นเนี่ยตรงนี้แปลว่าพวกหนูน่าจะโอเคกับชีวิตมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรางั้นเราตัดจากไลฟ์สดเลยวันนี้เราจะเป็นการวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนออนไลน์แล้วนะคะหวังว่าจะไม่มีโควิด3 ใช่ไหม เตรียมตัวเปิดเรียนยังไปตัดผมยังตัดแล้วครับพี่น้อยบ้างหนูเขียนไม่เห็นเตรียมแล้วนะโอเคแล้วอาทิตย์หน้าหวังว่าจะได้เจอทุกคนแล้วก็จะมีน้องๆบางคนที่ได้รับของขวัญวันเกิดด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์การใครเกิดวันไหนก็คือมาแจ้งเนาะเพราะว่าวันนี้เจ้าของวันเกิดเขาไม่ได้อยู่เขาขาดเขาไม่ได้เข้าซูมนั่นก็คือน้องตูนซึ่งเกิดไปตั้งแต่เมื่อเดือนมกราเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเคลมมารับของขวัญรับของชำร่วยได้ที่เคาน์เตอร์นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราร่วมกันบ๊ายบายทั้งบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาในคลาสปกติแล้วโอเคไหมคะอ่ะทุกคนช่วยกันส่งเสียงบ๊ายบายทั้งบ้านหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวหวังว่าเอ้ยไม่หวังแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในสถานการณ์ของซูมอีกนะคะเราไม่หวังนะคะเพราะว่าอะไรคะไม่งั้นมันจะแปลว่ามีโควิด3นะจ๊ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราบ้านก่อนละอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาเจอกันในลักษณะในการคลาสปกติโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราสต็อปก่อนสต็อปไลฟ์ก่อน